ครับวันนี้เราก็พามาที่สวนเบญจมาศนะครับอยู่ที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตากนะครับก็สวนนี้ก็ของเจ๊มหอนนะครับเจ้าของชื่อเจ๊มหอนนะครับก็เป็นสวนที่ใช้เซอร์ฟันพัดใช้แม็กแคลโกแล้วก็ใช้แม็กบูก็ใช้ทุกตัวของเม็กซิโกเลยนะครับสวนนี้นะครับจากเท่าที่เราสังเกตนะครับก็มีการแตกใบอ่อนบ้างแต่การแตกใบอ่อนของแม็กบูเนี่ยครับแตกแล้วใบมันนะครับใบมันแล้วก็ใบแก่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแตกใบอ่อนลักษณะอย่างนี้ลูกของทุเรียนเนี่ยไม่ร่วงเราเห็นสวนเนี่ยดกมากทุกสวนที่เราไปมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใบบางปีนี้ทุเรียนจะใบบางการรักษาลูกค่อนข้างลำบากนะครับแต่พอมาของเจ๊หมอนสวนเบญจมาศเนี่ยปรากฏว่าใบหนาใบใหญ่ใบมันแล้วก็ทุเรียนเบ่งฟูได้อย่างที่เราเห็นนะครับเบ่งฟูเต็มที่เลยของเจ๊หมอนน่าจะเก็บเกี่ยวได้ภายในเดือนมีนานี้อย่างมากก็ไม่เกินสิ้นเดือนมีนาก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วครับก็คิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยหน้าก็จะเริ่มทยอยเก็บละหัวกระเด็นเราจะเริ่มทยอยเก็บส่วนใหญ่แปลงนี้นะครับของเจ๊หมอนเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยเจ๊หมอนเขาไว้รุ่นเดียวกันหมดจะไม่มีหลากหลายรุ่นจะเป็นรุ่นเดียวแล้วดกต้นหนึ่งไว้ประมาณ 50-60 ลูกทุกต้นทุเรียนต้นนี้มีอายุไม่เกิน5ปีนะครับประมาณ4ปีกว่านะครับก็ดูแล้วก็สมบูรณ์นะครับแล้วก็ใบหนาใหญ่นะครับถ้าเป็นสวนแถวกระทิงเมื่อวานเราวิ่งไปที่กระทิงนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ยาเพซาโก้บ้างไม่ใช้บ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบบางๆนะครับแล้วก็ลูกก็ประมาณเท่ากับของนมนะครับแต่ว่าถ้ามาที่ตราดณวันนี้ลูกก็แทบจะเก็บได้เกือบทั้งสวนแล้วครับอันนี้ก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเลยเห็นเชือกฟางตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นพันกระดุมนะครับกระดุมของเจ๊หมอนตัดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับหมอนทองแต่เราจะต้องชิงลงอื่นไปให้ได้เพราะลงอื่นก็แย่งกันอยู่ใครมีทุเรียนสวยๆเนี่ยเหมือนกับมีลูกสาวสวยๆอยู่ในบ้านนะครับไม่ต้องไปไหนหัวกระไดไม่แห้งครับสายตัดมาเพียบมาหากันให้ตรึมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแปลงนี้นะครับของเจ๊หมอนที่เราว่าเมื่อกี้นะครับที่วินตามมาเลยครับเพราะว่ามีแต่ใบเรามองไม่เห็นลูกเลยเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆว่ามีลูกเยอะขนาดไหนนะครับตามมาไปตามมานะนี่ครับตามมาเลยครับเป็นไงล่ะครับลูกเยอะแยะเลยนะครับพอเราเข้ามาข้างล่างนี่ถ้าเป็นทุเรียนหนามเขียวนะครับทุเรียนแปลงนี้เป็นทุเรียนหนามเขียวเพราะว่าเปลือกดูเหมือนไม่แก่เปลือกเขียวนะครับเพราะใบเขาหนาแต่ถ้าเปลือกออกมนๆเหมือนจะแก่อันนั้นทุเรียนใบบางอันนี้เป็นทุเรียนใบหนาพี่วินลองถ่ายข้างในเยอะมากครับต้นหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า50-60ลูกอันนี้ทุเรียนประมาณ5-6 ปีนะครับทุเรียนอายุก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่าปีนี้เจ๊หมอนน่าจะได้กำไรเยอะมากเพราะว่าทั้งความสมบูรณ์ของลูกทั้งเนื้อทั้งอะไรต่างๆแล้วเจ๊หมอนฉีดเซอร์ฟานกับแมคแคลโกมาโดยตลอดนี่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ยังฉีดอยู่เลยนะครับเดือนที่เก็บเกี่ยวก็ยังต้องฉีดเพราะว่าแกเล่งแป้งคิดว่าโปรเซสแป้งไม่น่ามีปัญหาสีก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ